มาที่เรื่องของการอาละวาดกันต่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนนะคะเป็นช้างป่าค่ะช้างป่าลงมาอีกแล้วพี่หม่อมแต่ทีเนี้ยไม่ได้แค่ลงมากินพืชผลของชาวบ้านนะคือกินก็กินกล้วยกินอะไรของชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่ามันหนักกว่านั้นก็คือมีอาการตกมันด้วยไล่ชนกันเองก็แล้วด้วยนะคะไล่กวดชาวบ้านก็มีชาวบ้านไม่เป็นอันกินอันนอนหวาดผวากันแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเลยที่เวลามีเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้เป็นอันกินอันนอนเช่นเดียวกันคือมาจัดการกับช้างเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะไปโน่นไปโน่นอย่ามาไปโน่นไปโน่นอย่ามาไปไล่เลยเท่าไรแล้วไหมอย่ามาคุณเสียงเอ้า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 คุณผู้ชมคะนี่ค่ะเกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์คลองตะแบกนะคะแถวๆนั้นตรงบริเวณตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วค่ะแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าบ่อไร่รีบมาเลยมาช่วยกันผลักดันให้ช้างป่าเนี่ยกลับเข้าไปในป่าชาวบ้านแจ้งมาค่ะบอกว่าช้างป่าเนี่ยเข้าหมู่บ้านหักกินต้นกล้วยหักกินมันไปกินมันสำปะหลังของเขาแล้วยังไปโค่นเสาไฟฟ้าของชาวสวนไปพังรั้วบ้านของชาวสวนด้วยนะคะก็คือเจออะไรขวางหน้าก็คือทำลายหมดเลยอะค่ะแรงเยอะจริงๆจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเสาไฟที่บริเวณสวนของชาวบ้านเนี่ยล้มจำนวนหลายต้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตามรอยไปอะค่ะก็นี่แหละคนทำนะคะก็คือช้างป่าจำนวน10ตัวเนี่ยคุณผู้ชมอาการดุร้ายกำลังตกมันเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงผสมพันธุ์แล้วก็ต้องการขยายอาณาเขตด้วยเรื่องนี้นะคะคุณอำนวยโกศสอนค่ะเป็นชาวบ้านนะคะอยู่ใกล้เส้นทางช้างเดินเลยคุณลุงก็เล่าให้ฟังบอกว่าช้างเนี่ยบุกมากัดต้นกล้วยกินกล้วยนะคะแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านหลายวันแล้วมากันเป็น10เนี่ยนะคะแล้วมีอาการตกมันไล่ชนกันทั้งคืนทุกคืนขณะเดียวกันก็มีลูกช้างเกิดใหม่รวมอยู่ในโขลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่กล้าออกไปกรีดยางแล้วกลัวอันตรายจากช้างป่าแม้ว่าราคายางตอนนี้กำลังแพงเลยคือช่วงนี้เป็นหน้าที่ชาวบ้านต้องออกไปกรีดยางไปขายไปแต่ก็ไม่กล้ากรีดก็แปลว่าเสียรายได้ไปอีกเพราะไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเนี่ยมืดๆแบบนี้พอมาชนไฟเสาไฟไฟดับด้วยใช่ไหมคะมืดมันยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วคุณวิวัฒน์เล็กวงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วบอกว่าชุดเฝ้าระวังช้างป่าตอนนี้ก็ไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันครับทำงานกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมากันทั้งกลางวันมาทั้งกลางคืนก็เลยต้องผัดเปลี่ยนกำลังกันเฝ้าระวังภัยแล้วก็เร่งผลักดันช้างป่าให้เข้าไปในป่านะคะก็ช่วยชาวบ้านกันตลอดทั้งวันส่วนความเสียหายเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะมีเป็นจำนวนมากวงกว้างเลยนะคะพืชผลทางการเกษตรสิ่งก่อสร้างเสาไฟฟ้าเบื้องต้นตอนนี้แจ้งเตือนชาวบ้านทั้งในพื้นที่และชาวบ้านที่จะเดินทางมาที่บริเวณหมู่บ้านของซอยสำนักสงฆ์คลองตะแบกเนี่ยให้ระมัดระวังช้างป่ากันด้วยนะคะเพราะว่าโอเคเจ้าหน้าที่มาแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาเป็น10ตัวบางทีอาจจะคุมไม่หมดหรือว่าดูไม่ทันนะคะแล้วมาทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้ด้วยนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย